ู้ชมครับดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะก็มีความคืบหน้าตามกันมาเรื่อยๆเลยก็คือกรณีที่วันนี้เพจเป็นหนึ่งนำโดยคุณต้นอ้อชลิดาพลมาศนะครับประธานกลุ่มเป็นหนึ่งก็พาผู้เสียหายนะครับชื่อว่านางสาวซีและกันนามสมมุติอายุ19ปีเท่านั้นไปที่กระทรวงกลาโหมนี่เห็นรั้วสีแบบนี้ก็คือที่กระทรวงกลาโหมนะครับเธอบอกว่าเธอถูก10เอกอภิสิทธิ์ทหารสังกัดศูนย์ทหารปืนใหญ่ค่ายศิริกิติ์อำเภอเมืองลพบุรีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกกระทรวงกลาโหมนำคลิปขณะ10เอกอภิสิทธิ์และผู้เสียหายมีเพศสัมพันธ์นำไปเผยแพร่ในระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ผู้เสียหายบอกว่าเธอได้รับแจ้งผ่านทางโทรศัพท์คือเพื่อนน่ะโทรมาบอกว่าเธอมีคลิปวิดีโอของเธอเนี่ยกำลังมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเก่าคือ10เอกอภิสิทธิ์ถูกนำไปเผยแพร่ลงในแอปพลิเคชัน VK ซึ่งมีข้อความที่เขียนในโพสต์ด้วยว่างานเต็มลงแล้วใน VIP ครับเปิดรับคนเข้ากลุ่ม VIP เป็นกลุ่มคำถามคือเธอสงสัยว่าขายคลิปเธอเหรอเอาไปลงได้ยังไงพอผู้เสียหายเปิดเข้าไปดูมันคือฉันเธอบอกอย่างนี้มันคือฉันแล้วเธอรู้สึกอับอายและเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากซึ่งมีคนเข้าไปดูคลิปวิดีโอนี้แล้วกว่า 30,000 วิวผู้เสียหายก็เลยเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนที่สน.ชนะสงครามนะครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ10เอกอภิสิทธิ์แต่ไม่มีความคืบหน้าเธอก็เลยไปร้องกับเพจเป็นหนึ่งนี่แหละฮะให้คุณต้นอ้อเนี่ยพามาที่กระทรวงกลาโหมซึ่งผู้เสียหายมีความประสงค์จะดำเนินคดีกับ10เอกอภิสิทธิ์ทั้งทางแพ่งและทางอาญารวมไปถึงขอให้กระทรวงกลาโหมเนี่ยพิจารณาลงโทษทางวินัยให้ถึงที่สุดด้วยซึ่งเธอบอกว่าหลังจากที่เธอเห็นคลิปเธอโทรไปถามและต่อว่า10เอกอภิสิทธิ์ซึ่ง10เอกอภิสิทธิ์ยอมรับว่านำคลิปไปลงในทวิตลงในแอปพลิเคชัน Twitter หรือว่า X ในปัจจุบันนะฮะและเขาอ้างว่าเขาลบไปแล้วลบไปตั้งนานแล้วแต่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพโหลดไปขายในแอปพลิเคชันกลุ่มดังกล่าวว่าแบบนั้นลองฟังผู้เสียหายดูฮะทำไมมันถึงมีรูปกูไปแปะหน้าเพจล่ะคือถ้ามันเป็นตัวคลิปอย่างเดียวมันก็โอเคแบบว่ามึงอาจจะหลุดไปจริงๆก็ได้แต่ว่านี่เสริมในหน้ากูคืออะไรคือการที่มึงเอาไปลงเล่นๆในทวิตของมึงเนี่ยมึงต้องแปะหน้ากูด้วยเหรอมึงแปะทำไมไม่ใช่ทวิตมึงไม่ได้มีทวิตตั้งนานแล้วเขาบอกมันดึงข้อมูลง่ายพี่ก็เลยน่าจะหลุดตรงนั้นแหละแต่พี่ก็ลบไปตั้งนานแล้วพี่เขไม่ได้ทำหายก็ไม่คือมึงจะลงหน้ากูทำไมกูถามหน่อยถ้ามันเป็นแค่ตัวคลิปกูยังเข้าใจได้นะว่ามันแค่หลุดอ่ะกำลังคุยใหญ่นั่นอยู่ก็บอกมันแล้วก็มันเงียบอยู่เนี่ยพี่ก็เพิ่งเห็นว่ามันเป็นหาเจอเพิ่งเจอในแม่งวาร์ปเลยวาร์ปเทปเลย78แล้วเนี่ยโอ้โหแล้วคลิปที่คนอื่นที่มึงลงเกี่ยวกับคนอื่นอ่ะถ้าสมมุติว่ามันเป็นคนอื่นจริงๆที่เขาที่มันไม่ใช่กูอ่ะบิ๊กเข้าใจไหมถ้าเขาฆ่าตัวตายขึ้นมามึงทำยังไงวะมึงอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่กูก็เคยคิดนะตอนที่คลิปมันปล่อยออกมาทีแรกอ่ะฆ่าคนได้เลยนะเว้ยบิ๊กแล้วถ้าสมมุติว่าไอ้คลิปที่มึงลงไปคนอื่นอ่ะแล้วถ้าเขามารู้ตัวมาเห็นคลิปที่หลังคลิปมันอาจจะไม่ได้อยู่ใน VK ไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาฆ่าตัวตายขึ้นมามึงจะรู้สึกผิดไหมเนี่ยคือเธอมีคลิปเสียงตอนที่เธอโทรไปคุยกับ10เอกอภิสิทธิ์ไงแล้วมันก็เหมือนเป็นคำรับสารภาพจริงๆว่า1คือเอาลงจริงแต่ว่ากำลังจะอ้างว่าไม่ได้เอาไปขายค่ะลงจริงแต่ลบไปแล้วแล้วกูพวกมิจฉาชีพไปเอาคลิปไปทำเองไปขายเองแต่มันผิดตั้งแต่ตอนที่เอาไปลงแล้วไงแล้วลงทำไมล่ะเออแล้วลงทำไมสร้างความอับอายให้กับเธอนะฮะเธอก็บอกว่าตอนคืออ่ะก็ยอมรับแหละว่าตอนเลิกกันน่ะมันเลิกกันด้วยไม่ดีหรอกแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้แล้วด้วยความที่ตอนนี้เธอจะเอาเรื่องเนี่ยคือ10เอกอภิสิทธิ์เป็นทหารแล้วพอไปแจ้งความที่สน.ชนะสงครามเนี่ยก็เงียบไงก็เลยต้องไปร้องเพจเป็น1มูลนิธิเป็น1นะฮะให้คุณต้นอ้อเนี่ยพาไปร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือวันนี้ไปที่กระทรวงคุณสุทินคลังแสงก็ให้ตัวแทนมารับหนังสือนะฮะคนที่รับหนังสือเป็นตัวแทนก็บอกว่าเดี๋ยวแจ้งทางรัฐมนตรีให้แต่ความเคลื่อนไหวก็คือว่าทางกองทัพบกฮะทบนะครับ
ก็ได้ออกเรียกว่าเป็นแถลงการออกมาย่อมๆแล้วฮะว่ากองทัพบกในตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นกำลังพลชั้นยศ10เอกสังกัดกองทัพบกจริงตามที่ผู้เสียหายไปแจ้งความเอาไว้นี่นะฮะซึ่งเจ้าตัวก็ได้ยอมรับถึงการกระทําดังกล่าวและล่าสุดภายหลังการสอบสวนคณะกรรมการของหน่วยต้นสังกัดได้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัยทหารสถานหนักจำขังกำลังพลดังกล่าวเป็นเวลา45วันฐานผิดวินัยร้ายแรงกองทัพบกพร้อมให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายและยินดีที่จะอำนวยความสะดวกในการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะทางวินัยทหารก็ว่ากันไปแล้วเสร็จแล้วมันก็ต้องทางอาญาใช่ทางแพ่งอีกเพราะว่าเนี่ยผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาจะฟ้องทั้งอาญาแล้วก็ทางแพ่งเห็นไหมวันนี้หลายๆเรื่องพอเอามาร้องสื่อเอามาร้องเพจใหญ่ๆหลายเพจใช่ไหมให้เขาช่วยหน่อยมันก็จะไวหน่อยใช่แต่พอบางทีตำรวจบอกว่ามีคดีก็ให้มาร้องกับสถานีตำรวจเลยสิก็ไปร้องแล้วแล้วมันเงียบไงเนี่ยเพจอะไรนะสน.ชนะสงครามเนี่ยอย่างที่ไปร้องแล้วเงียบเนี่ยมีอีกเหตุการณ์นึงด้วยนะ